วิธีพับเปลี่ยนปูธานดอกพลับพึ่งขนาดใหญ่ตัดริบบิ้นที่ความยาว70เซนติเมตรพับครึ่งตรงกลางโดยให้ปลายด้านหนึ่งยาวกว่า4เซนติเมตรจับริบบิ้นด้านที่ยาวกว่าขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วมาทำเป็นฐานสี่ตามแบบนี้เลยค่ะดึงริบบิ้นแต่ละเส้นให้กระชับต่อไปเราจะมาทำเป็นฐาน8จับริบบิ้นที่อยู่ด้านบนพับเฉียงไปตรงช่องว่างด้านข้างทับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบทั้ง4ี่เส้น เส้นที่4ี่สอดเก็บตรงช่องว่างของริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วตวัดปลายริบบิ้นทั้งหมดขึ้นนำริบบิ้นมาวางทับกันสี่เส้นโดยเส้นที่หนึ่งจะอยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4สามสี่จะทับขึ้นด้านบนเลยนะคะพาาเส้นที่1ลงมาจับเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นไปทับแทนด้านบนนะคะพ้าเส้นที่หนึ่งด้านบนลงมาจับริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นไปทับแทนด้านบน ให้ครบเป็นสีเส้นนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะริบบิ้นเส้นด้านล่างหมดค่ะข้างบนจะมีสี่เส้นนะคะพาาเส้นที่หนึ่งลงเส้นที่สองสอดเข้าในช่องใกล้กับริบบิ้นที่เราพาดลงเมื่อกี้นะคะเส้นที่สามสอดเข้าในช่องเดิมแล้วให้ผูกตรงช่องถัดไปเส้นที่สี่ก็สอดเข้าในช่องเดิมแล้วให้ผูกตรงช่องถัดไปนะคะดึงริบบิ้นแต่ละเส้นให้กระชับค่ะใครจะกลับด้านก่อนแล้วค่อยดึงก็ได้นะคะ ใช้นิ้วโป้งกดตรงกลางแล้วไล่ดึงทีละเส้นค่ะตอนนี้เราจะมาพาดริบบินนะคะจับริบบินพาดไปทางด้านซ้ายนับผ่านไปสามช่องค่ะเส้นที่อยู่ถัดไปก็พาดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะพาดไปจนเหลือริบบินด้านบน3ามเส้นนะคะริบบินเส้นที่1สอดในช่องใกล้ยกับริบบินที่เราพาดลงไปเมื่อกี้นะคะ ริบบิ้นเส้นที่2สอดเข้าในช่องเดิมแล้วให้ผูดตรงช่องถัดไปค่ะริบบิ้นเส้นที่3ามสอดเข้าในช่องเดิมแล้วให้ผูดตรงช่องถัดไปค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วกลับด้านสอดริบบิ้นขึ้นโดยให้ผ่านช่องด้านบนไปสามช่องนับไปทางด้านขวาค่ะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้น กลับด้านค่ะจับริบบิ้โค้งมาด้านหน้าเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดลิบบิ้ลงโดยให้ผ่านช่องด้านบนไป3ช่องนะคะโค้งลิบบิ้เข้าหาตัวเองเสร็จแล้วพลิกขึ้นสอดลิบบิ้ลงโดยให้ผ่านช่องด้านบนไป3ช่องค่ะตามแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะ ลายดึงลริบบินให้แต่ละเส้นกระชับเริ่มลายใหม่โค้งริบบิ้นเข้าหาตัวเองสอดริบบิ้นลงด้านล่างโดยให้ผ่านริบบิ้นช่องด้านบนไป3ช่องค่อยๆดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะตวัดปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วสอดลงโดยลอดผ่านเส้นริบบิ้นด้านบนไป3ช่องนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้ง8เส้นค่ะ สอดเก็บปลายริบบิ้นเราจะกลับด้านนะคะโดยสอดขึ้นด้านบนเราจะสอดลอดผ่านริบบิ้นเส้นด้านบนขึ้นไป3มช่องนะคะทำแบบนี้ไปจนครบทั้ง8เส้นเลยค่ะดึงให้กระชับเสร็จแล้วตัดริบบิ้นเส้นที่เหลือออกทั้งหมดเลยค่ะ ใส่เหรียนในขั้นตอนสุดท้ายแบบนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใครอยากตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมสามารถติดดอกไม้เลยสิ้นตรงกลางได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของ BDIY นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ